ูเชียร์ชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมปั้นเน่งปั้นเน่งคือเครื่องรางประเภทหนึ่งที่ทำขึ้นจากกระดูกส่วนหน้าผากของศพมนุษย์หรือส่วนกลางกะโหลกศีรษะโดยปั้นเน่งมีความหมายอีกในหนึ่งก็คือการย่อหัวกะโหลกทั้งหัวมารวมกันไว้เป็นเพียงชิ้นเดียวเพื่อหวังผลนำมาใช้ทางไสยศาสตร์และสะดวกแก่การพกพาติดตัวโดยการนำมาปลุกเสกสะกดวิญญาณนั้นผู้สร้างจะต้องมีวิชาอาคมที่แกร่งกล้าและปลุกเสกได้ถูกต้องตามฤกษ์ยามตามตำราเครื่องรางชนิดนี้ตามตำรากล่าวไว้ว่าต้องหากะโหลกจากศพที่อายุยังไม่มากแต่ที่ขลังจริงๆเฮี้ยนที่สุดต้องเป็นศพผีตายโหงหรือศพตายทั้งกรมถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ติดวิญญาณที่ผู้คนนิยมชมชอบกันมากเป็นวัตถุที่มากไปด้วยแรงอาถรรพ์ดังเรื่องราวตามตำนานรักที่ถูกเล่าขานของแม่นาคพระโขนงที่ออกอาละวาดจนทำให้สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีต้องทำการสะกดวิญญาณความเฮี้ยนโดยเจาะกะโหลกผีแม่นาคเอามาขัดมันลงอักขระอาคมและเสกคาถากำกับทำเป็นปั้นเน่งหัวเข็มขัดโบราณคาดเอวไว้เป็นเครื่องรางก่อนที่ท่านจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดระฆังโคสิตารามจนถูกเปลี่ยนมือตกทอดกันหลายทอดจนสูญหายไปในที่สุดนั่นเองตามความเชื่อนั้นปั้นเน่งเป็นของขลังชนิดที่มีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์แคล้วคลาดใช้ป้องกันเพศภัยหรือคุณไสยมนต์ดำและยังเป็นคงกระพันชาตรีใช้ขอโชคลาภหรือจะใช้เป็นพรายกระซิบช่วยระวังเตือนภัยที่จะมาถึงตัวต่างๆได้หากใครมีปั้นเน่งไว้ในครอบครองเชื่อว่าจะต้องทำการเส้นเลี้ยงเครื่องรางชนิดนี้ด้วยข้าวปลาอาหารเหล้าขาวและผู้ครอบครองต้องหมั่นทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้กับเจ้าของกระโหลกเทพยดาตลอดจนดวงวิญญาณของครูบาอาจารย์ผู้สร้างด้วยถ้าทำได้ตามนี้ก็เชื่อว่าจะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับผม